สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาเหมือนเดิมค่ะถึงเวลาก็มาเหมือนเดิมนี่ค่ะพี่น้องมื้อนี้เมนูมื้อนี้ก็สินี่นี่ค่ะแกงส้มไข่เจียวชะอมค่ะพี่น้องชะอมอ่อนๆค่ะซื้อมาเลยค่ะพี่น้องบ่ได้ปลูกกันนี่ค่ะแล้วก็ผัดผักรวมค่ะนี่ก็สินี่แครอทมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งผัดผักรวมกุ้งสดค่ะพี่น้องแล้วก็สนี่อีกอันนึงก็เป็นไก่หมักซอสทอดกับหมักซอสฟ้าเขียวธรรมดาอย่างละจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้นูว่าในรางพักด้วยค่ะโดมาให้เบิ่งก่อนไข่กับสมมาตรซีหน่วยค่ะเอาไว้เจียวใส่กับชะอมมาจ้ะเดี๋ยวเฮามาลงมือเตรียมของกันเลยค่ะเดี๋ยวเฮามาลงมือเฮ็ดยังแหลกกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องอันแรกก็คือหนูสิมักไก่ด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะพี่น้องแนมเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะหนูจะใส่จัก4ช้อนด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่มันหน่องใหญ่นี่ค่ะแค่นี้ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามาใส่ไข่กับแม็กกี้อ่ะค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่พริกไทยลงไปค่ะพริกไทยดำคือเก่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องแล้วก็คลุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็ก่อนที่เฮาสิทอดค่ะพี่น้องเฮาเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไปน้ํานิดนึงค่ะโรยๆลงไปเพื่อที่ให้หนังมันจะได้กรอบๆนี่ค่ะพี่น้องค่ะเฮาใส่ตอนนี้เลยบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิบ่กรอบนอกจากเดี๋ยวเฮามักถึงไว้จัก30นาทีค่ะแล้วช่วงนี้เฮามาเฮ็ดแกงส้มกันต่อเลยค่ะกระทะเริ่มฮ้อนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเจียวไข่เจียวชะอมกันก่อนนะคะพี่น้องแล้วเฮาอยากให้ไข่เจียวมันหนาๆเฮาก็ช่อนให้มันไหลลงข้างล่างสิค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนั้นก็ทุกคนก็คงเฮ็ดได้อยู่เนาะจ้ะพี่น้องอันนี้หนูก็บอกตามเคล็ดลับไปค่ะนี่ค่ะเราจะเจียวให้เหลืองทั้ง2ด่านค่ะเฮาเอาผักไว้ให้หายห้อนเดี๋ยวค่อยสมาหั่นกันเนาะค่ะช่วงนี้เฮามาปรุงน้ำแกงส้มกันต่อเลยจ้ะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดเมนูต่อไปเลยค่ะคือไก่ทอดกับผัดผักรวมปิดท้ายเนาะจ้ะพี่น้องแล้วล่ะจ้าเมนูมื้อนี้ค่ะพี่น้องอาจจะยุ่งยากหลายขั้นตอนเลยค่ะก็สิมีผัดหน่อไม้ฝรั่งค่ะหรือผัดผักรวมก็ได้ค่ะพี่น้องใส่กุ้งสด 3-4 โต๊ะเนาะจ้ะพี่น้องนี่ค่ะก็สิมีข้าวโพดอ่อนมีแครอท 2-3 อย่างนี่หนูสิเอาไปลวกก่อนเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเอามาผัดเลยมันจะแข็งเกินไปค่ะหนูก็เลยเอาไปลวกก่อนก็เลยผัดง่ายสะดวกค่ะใส่เวลาบ่นานค่ะพี่น้อง
แล้วก็มีแกงส้มไข่เจียวชะอมค่ะพี่น้องอาจจะเบิ่งน้ำมันใสๆอาจจะบ่มีรสเผ็ดนอกจากพี่น้องเพราะว่าแม่แล้วแกแล้วกินเผ็ดบ่ได้ค่ะหนูก็เลยเฮ็ดความเผ็ดนี่อ่อนๆแต่ว่าความหวานความเปรี้ยวความเค็มนี่คือเต็มทีเลยค่ะแล้วกินจังซั่นค่ะนี่ค่ะกำลังหอนๆค่ะใส่กุ้งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน่องไก่หมักซอสทอดก็คือซอสฟ้าเขียวของเข้านี่แหละค่ะพี่น้องใส่พริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้แล้วก็ใส่แป้งโกกิก่อนสิลงทอดนะคะจ้ะง่ายๆบานๆเนาะค่ะกินกันแล้วก็มีข้าวสวยคือเก่าค่ะพี่น้องแล้วก็มีน้ำปลาพริกมาให้ถ้วยนึงค่ะผู้ใดอยากกินเผ็ดเพิ่มความเผ็ดความยั้งเข้าไปอีกค่ะพี่น้องจ้ะดอกกุหลาบประดับโต๊ะค่ะมีสีสันสวยงามค่ะพี่น้องค่ะมาจากทุกผู้ทุกคนมากินเขาในกันค่ะก่อนจะไปก็ขอบคุณคือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาชมมากดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ค่ะพี่น้องยังเป็นช่องน้องใหม่ค่ะก็คือว่าค่ะกำลังเติมโตขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับกำลังใจที่เขามาเม้นมาแชร์ด้วยกันค่ะพี่น้องมาจ้าทีนี้มากินเขาค่ะเป็นอาหารย่ำมื้อแรงค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะ